Ticket to Attraction พาเที่ยวตรัง3วัน2คืนเที่ยวครบจบทุกไฮไลท์มีที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยเริ่มต้นที่วันแรกมาแวะกันที่ร้านติ่มซำขึ้นชื่อเมืองตรังรสชาติเด็ดไส้แน่นเต็มคำกินอิ่มแล้วก็ไปต่อกันที่ล่องเรือลอดท้องมังกรถ้ำเลเขากอบโดยเชื่อกันว่าถ้าใครได้ลอดแล้วออกมาจะพบแต่ความโชคดีสายมูต้องห้ามพลาดเลยค่ะและที่นี่ก็คือวังเทพทาโรมาเรียนรู้เรื่องสมุนไพรกับปราชญ์ชาวบ้านได้ที่นี่ช่วงบ่ายแวะมาชมศิลปะและวิถีชีวิตในเมืองตรังมีทั้งสตรีทอาร์ตวงเวียนพยูนและสถานีรถไฟกันตังถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยตกเย็นเข้าพักที่ดูกองวิลเลจโรงแรมอนุรักษ์ธรรมชาติมีสระว่ายน้ำสวยๆห้องพักสะดวกสบายบรรยากาศร่มรื่นสามารถปั่นจักรยานผ่านอุโมงค์ต้นสนเพื่อมาดูพระอาทิตย์ตกบอกเลยว่าฟินสุดๆวันที่2ไปดำน้ำกันค่ะจุดแรกก็คือถ้ำมรกตหนึ่งในที่เที่ยวอันซีนของจังหวัดตรังแล้วก็ไปต่อกันที่เกาะกระดานไม่ว่าจะพายเรือคายักสายหรือจะพายแพดเดิลบอร์ดก็ฟินสุดๆไปลุยต่อกันที่เกาะเชือกและเกาะแหวนจุดดำน้ำตื้นตรงนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์มากวันสุดท้ายไปเกาะลิบงลุ้นดูพยูนบริเวณรอบเกาะและจบทริปด้วยซีฟู้ดสดสดสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทริปตั้ง3วัน2คืนแบบส่วนตัวคนละ 6,999 บาทจองกับ Ticket to Attraction 6คนออกเดินทางได้เลย